แล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้จะมาพูดถึงเรื่อง clipping mask นะครับเพื่อที่จะบังวัตถุหรือว่าจะ crop นะครับไม่ให้มันเกินส่วนที่ที่เราต้องการนะครับเราอาจจะเป็นการบังเพื่อที่ไม่ให้เห็นวัตถุนะครับอย่างรูปนี้นะครับตัวอย่างที่อยู่ใน artwork อันนี้นะครับคือว่าเราวางนะครับส่วนที่เกินเนี่ยเราอยากจะบังนะครับโดยใช้วิธี clipping mask นะครับจะทำยังไงนะครับให้เราจะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมนะครับวงกลมหรือก็ได้นะครับเป็นการบังหรืออาจารย์จะบังนะครับส่วนที่เกินนะครับหรือต้องการส่วนที่ต้องการเนี่ยเราจะครอบประมาณนี้นะครับแต่ส่วนอื่นที่มันเกินไม่ต้องการเนี่ยนะครับก็จะสมมติว่าเราจะใส่สีหรือไม่ใส่สีก็ได้นะครับถ้าเป็นฟิลนะครับแล้วเราก็กดชิปนะครับวัตถุนะครับวัตถุ2อันก็คือสี่เหลี่ยมกับตัวโรนัลนะครับเมื่อเราเลือก2อันเข้าด้วยกันนะครับเราก็ไปที่ Object นะครับแล้วก็ Clipping Mark นะครับ Object Clipping Mark แล้วก็ Makeเห็นไหมครับมันจะบังครับคัดส่วนที่เราต้องการพอดีส่วนที่เกินเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับอันนี้คือการใช้ clipping mask นะครับตัวเล็กอันนึงดูนะครับอยากจะบังนะครับเราไม่ต้องการส่วนที่เกินให้เห็นนะครับเราก็จะใช้วิธีครอบลักษณะนี้สร้างสี่เหลี่ยมแล้วกดชิปนะครับกับตัวรูปภาพนะครับแล้วไปที่ Object Clipping Mark นะครับแล้วก็ Make เห็นไหมครับจะหายไปนะครับนี่คือประโยชน์ของClipping Mark นะครับเราทำ Artwork อะไรก็ตามนะครับส่วนที่เกินไม่ต้องการเราก็ครอบนะครับส่วนที่ไม่ได้ครอบมันก็จะหายไปนะครับบางวัตถุอันนี้คือเป็น clipping mask นะครับ